ขอต้อนรับเข้าสู่ Not Life Advice EP ที่23นะครับเรายังอยู่กับศาสตร์ MBTI หรือที่หล,หลายๆคนรู้จักกันในชื่อ16 Personalities นั่นเองนะครับซึ่งพี่ภูมิก็เพิ่งจะไปบรรยายมาในหลักสูตร DEF ที่มหลาลัยศรีประทุมมาหมาดๆเลยนะ ขอบอกเลยว่าสนุกแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับต้องขอขอบคุณหลักสูตร DEF ด้วยนะครับที่ชวนไปเนาะเอาละครับหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับการแบ่ง16ตัวเนี่ยออกเป็น4สีตามแนวนอนนะครับนั่นก็คือตั้งแต่ EP ที่1ไล่มาถึง14นะแล้วเราก็มาแบ่งเป็น4นักนะครับตามปฏิสัมพันธ์4ก็คือแนวตั้งนั่นเองนะครับก็คือตั้งแต่ EP ที่ 16- 17 แล้วก็19มาจนถึง22นะครับพี่ภูมิก็จะย้อนกลับมาอธิบายเรื่อง Concognitive Function แล้วก็ Concognitive Stack นะครับซึ่งมันจะเป็นความลึกของศาสตร์นี้แล้วนะเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจลึกขนาดนี้นะครับแต่สำหรับคนที่จะศึกษาศาสตร์นี้อย่างจริงจังเนี่ยมันจะพาเราไปเจอความว้าวของศาสตร์นี้เลยนะครับส่วนใครที่ไล่ดูทุก E ีมาแล้วและย,ยังไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นไทป์อะไรนะครับบางทีเรื่อง cognitive f u ฟ c ัง o n c o g น i t i v e Stack เนี่ย มันอาจจะทําให้เราเจอทป์ตัวเองก็ได้นะอย่างพี่ภูมินะครับเคยสับสนว่าตัวเองเนี่ยเป็น i n t p หรือว่า i n t j กันแน่นะครับเรื่องของปฏิสัมพันธ์4เนี่ยมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับก็คือรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักตามแผนมากกว่าที่จะเป็นนักเบื้องหลังเนาะก็คือเป็น i n t j มากกว่าที่จะเป็น i n t p นะครับแต่พอมาเจอ cognitive function ก็รู้เลยว่าเออพี่ภูมิใช้ introverted intuition เยอะมากนะครับแทบจะตลอดเวลาเลย ซึ่ง INTJ เนี่ยมี introverted intuition เป็น d o m i n a n t function นะครับก็เลยทำให้มั่นใจว่าเออเราเนี่ยแหละเป็น INTJ เนาะใน EP ที่2นะครับพี่ภูมิได้พูดถึง perceiving function s ไปแล้วนะวันนี้นะครับพี่ภูมิก็จะมาพูดถึง judging function s กันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยก,กันเลยดีกว่าครับ ถ้าใครยังไม่ได้ดู EP ที่2นะครับแนะนำให้ย้อนกลับไปดูกันก่อนนะครับคาวจุงส์เนี่ยศาสดาของ MBTI เนี่ยนะครับเขาได้นิยามของนิสิฟังก์ชันไว้2พาร์ทนะครับก็คือ perceiving นะครับคือเรามองโลกอย่างไรนะครับเรามองข้อมูลอย่างไรแล้วก็ judging นะครับคือเมื่อเรามองโลกได้ข้อมูลมาแล้วเราทำอะไรกับข้อมูลนั้นนะครับซึ่งในส่วนของ perceiving เนี่ยก็แบ่งเป็น4อย่างนะครับก็คือ sensing แล้วก็ intuition นะครับจะมีเ version extroverted แล้วก็ introverted นะครับส่วน judging เนี่ยจะมี4อย่างเหมือนกันนะครับก็คือ thinking แล้วก็ feeling นะครับมีทั้ง extroverted แล้วก็ introverted เช่นกันนะครับขอ recap 4 perceiving function ไว้ก่อนแล้วกันนะมันคือเรามองโลกยังไงนะครับของอย่างหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าเป็นกล่องนะมี4ด้านนะครับ คนที่ใช้ perceiving function ที่ไม่เหมือนกันเนี่ยจะ pick up คนละด้านเลยนะครับจะมองคนละด้านดังนั้นเนี่ยคนที่ใช้ intuition ก็คือพวกที่มี n ใน type code นะครับจะคุยกันคนละคลื่นกับคนที่ใช้ sensing หรือว่ามี s ใน type code เลยนะถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับสมองเราทำหน้าที่ได้หลายอย่างรับรู้ได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือรับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับตาหูจมูกนะครับ ฟังก์ชันนี้เนี่ยเรียกว่า e x t r o v e r t e d sensing นะครับหรือว่าตัวย่อคือ se เนาะแต่อย่าเข้าใจผิดนะครับ e x t r o v e r t e d sensing เนี่ยมันไม่ใช่ประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับเพราะว่าประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราเนี่ยมันเป็น passive เนาะเราปิดมันไม่ได้นะครับแต่ว่า perceiving function cognitive function ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็น active function นะครับหมายความว่าเราเลือกที่จะใช้มันเนาะคนที่ใช้ e x t r o v e r t e d sensing เป็นหลักเนี่ยเวลามองอะไรเนี่ยเขาเห็นหมดทุกด้านก็จริงนะครับแต่เขา actively ที่จะเลือกโฟกัสไปกับสิ่งที่รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ต่างหากยกตัวอย่างถ้าเรากำลังไปเลือกซื้อเสื้อผ้านะครับคนที่ใช้ e x t r o v e r t e d sensing เนี่ยจะ pick up ะรายละเอียดของ material ของเนื้อผ้านะครับเฮ้ยผ้านี้ดีนะมีสีแบบนี้มีกลิ่นแบบนี้นะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งของสมองก็คือความจำนะครับความทรงจำเราทุกคนมีความทรงจำใช่ป่ะอันนี้ก็คือ introverted sensing นะครับ คนที่ถนัดใช้ฟังก์ชันนี้จะมองโลกผ่านความทรงจําของตัวเองนะครับคือจะเปรียบเทียบกับความทรงจําของตัวเองเสมอนะครับเช่นเวลาเลือกซื้อเสื้อผ้าเนี่ยก็จะเทียบว่าเฮ้ยเราเคยมีเสื้อผ้าแบบนี้หรือเปล่านะตัวนี้เราเคยใส่แล้วหรือเปล่าล่าสุดเนี่ยพี่ภูมิเพิ่งไปฟังพอดแคสต์ของ professor Jordan Peterson คุยกับ professor Andrew Huberman นะครับสคนนี้นี่คือแบบตอนนี้ดังสุดๆเลยนะ สคนนี้ครับอธิบายฟังก์ชันอีก2อ,อย่างของสมองไว้แบบนี้นะครับซึ่งพี่ภูมิจะขอเอามาลิงก์กับ Perceiving Function แล้วกันเนาะฟังก์ชันแรกคือการ simulate สิ่งต่างๆคาดเดาสิ่งต่างๆนะครับมันคือหน้าที่หลักของ prefrontal cortex หรือว่าสมองส่วนหน้าของเรานะครับเราอาจจะเคยได้ยินว่าไอ Pre ้ prefrontal cortex เนี่ยมันคือส่วนที่ใช้ควบคุมตัวเองใช่ป่ะเวลาเราเมาอะครับเราจะสูญเสียความควบคุมตัวเองไปใช่ปะอันนั้นมันคือผลนะครับ เหตุของมันเนี่ยก็คือสมองส่วนนี้เนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวเลยคือจินตนาการซีนาร์โอขึ้นมาว่าถ้าเราทำสิ่งนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเราอะไรจะเป็นคอนเ e ควนซ์นะครับมันคือเราสร้างตัวเองขึ้นมาเพื่อให้ทดลองสิ่งต่างๆเนี่ยให้ความคิดของเราเนี่ยตายแทนเรานะครับเราจะได้ไม่ต้องลงไปเสี่ยงเองทุกครั้งนะครับซึ่งมันเป็นฟังก์ชันที่จำเป็นมากๆต่อ u r ว i v a ลของเราเนาะฟังก์ชันนี้นะครับเรียกว่า introverted intuition นะ คนที่ถนัดใช้ฟังก์ชันนี้เนี่ยเวลาเลือกซื้อเสื้อผ้าจะจินตนาการตัวเองใส่เสื้อตัวนี้เลยนะฮะใส่ไปในสถานการณ์ไหนใส่ไปเจอใครใส่เวลาไหนจะจินตนาการออกมาหมดเลยนะครับฟังก์ชันสุดท้ายนะครับก็คือ e x t r o v e r t e d intuition หรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการสร้าง c คอนเน t ชันใหม่ๆกลับไปที่ Podcast เมื่อกี้นะครับได้พูดว่าสมองเนี่ยมี2 state ก็คือปิดกับเปิดเวลาปิดคือ state ของ depression นะสมองจะไม่อยาก explore อะไรเลยนะ แต่เวลาเปิดจะตรงกันข้ามเลยนะจะเป็นเวลาที่เราเบิกบานอยากจะ explore สิ่งใหม่ๆนะคนที่ถนัดใช้ฟังก์ชันนี้เนี่ยเวลาเลือกซื้อเสื้อผ้านะครับจะ explore ทั่วร้านเลยอยากจะหาอะไรใหม่ๆนะครับเดินเลือกไปเรื่อยๆชอบที่จะเจออะไรใหม่ๆพี่ภูมิขอย้ําอีกครั้งว่าฟังก์ชันเหล่านี้เราทุกคนสามารถใช้มันได้ทั้งหมดเลยนะแล้วเราจะใช้มันพร้อมๆกันด้วยนะครับ day fire together นะครับเช่นเวลาเราคาดเดาอะไรบางอย่างเนี่ย เราก็ต้องรับรู้ถึงเหตุการณ์ปัจจุบันไปผสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตความทรงจําเราใช่ไหมครับแล้วก็ไปผสมกับการสร้างคอนเนคชันใหม่ๆเราถึงจะคาดเดาได้อย่างแม่นยําใช่ปะข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเอาละครับเรา recap perceiving function จบไปแล้วเรามาดู judging function กันบ้างนะพอเราได้ข้อมูลออกมาจากโลกแล้วเนี่ยเราทำยังไงต่อ judging function คือเรา organize กับ evaluate ข้อมูลอย่างไรนะฮะเราจัดการกับเราวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรนะครับแบ่งเป็น2ฝั่งก็คือ thinking แล้วก็ feeling นะครับสิ่งที่คนจะเข้าใจผิดกันเยอะมากก็คือจะคิดว่าพวก feeling จะตัดสินใจโดยไม่มีเหตุผลแล้วพวก thinking จะไม่มีความรู้สึกอย่างที่บอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีทั้ง8ฟังก์ชันนี้ในตัวหมดเลยนะครับไม่มีใครเป็น feeling หรือ thinking 100%นะคนที่ใช้ feeling ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเหตุผลนะครับ แต่เหตุผลการตัดสินใจของเขาก็คือความรู้สึกของเราหรือความรู้สึกของคนรอบข้างต่างหากนี่แหละคือเหตุผลส่วน thinking เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช้ความรู้สึกเลยแต่เอาความรู้สึกมาเป็นทรัพยากรหนึ่งอย่างนะครับเพียงกล่องเดียวและกันคู่กับหลายๆกล่องที่มันยังต้องแบบ manage ตีต้งเยอะต้งแยะเช่นเงินเวลาวัตถุดิบ feeling เนี่ยจะเป็นการตัดสินใจแบบ subjective ก็คือขึ้นอยู่กับปฏจเจกบ,บุคคล คนหนึ่งคิดแบบนี้อีกคนนึงอาจจะเห็นต่างนะครับแต่ว่า thinking จะเป็นการตัดสินใจแบบ objective คือถ้าพูดขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกคนจะอ๋อใช่มันถูกนะครับจะเข้าใจเหมือนกันมันคือความจริงที่เถียงไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นโลกมันกลมนะมันไม่ได้แบนอีกเรื่องก็คือฟังก์ชันที่เป็น e x t r o v e r t e d ทั้งหลายเนี่ยจะ focus ไปที่ปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้นะครับ ในขณะที่ฟังก์ชันที่เป็น introverted จะโฟกัสไปที่อดีตหรือไม่ก็อนาคตมากกว่าเอาละครับอันแรกที่จะพูดถึงก็คือ introverted feeling นะครับชื่อเล่นของฟังก์ชันนี้ก็มีทั้ง valuing แล้วก็ authenticity นะครับเดี๋ยวจะกลับมาว่าทำไมถึงได้ชื่อเล่นแบบนี้นะฮะมันเป็นฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบความรู้สึกตัวเองครับ Introverted คือทุกอย่างที่อยู่ในสกิน b าร์ d น r รของเรานะครับเนื้อหนังมังสาของเราแปลว่าเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเราอยากจะม้วนกลับเข้าไปในตัวเองนะครับดำลึกเข้าไปเพื่อค้นหาอะไรข้างในนะมันคือการเอาข้อมูลไปเทียบกับมาตรวัดอะไรบางอย่างในตัวเรานะซึ่งสำหรับ Introverted Feeling เนี่ยมาตรวัดนั้นมันก็คือค่านิยมอุดมการณ์ความเชื่อความถูกต้องนะครับมันคือการเอาสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรารับรู้มาเนี่ย มาเทียบว่ามันตรงกับค่านิยมของเราไหมนะครับมันตรงกับความเชื่อของเราไหมมันตรงกับ Moral Compass ของเราไหมนะครับฟังก์ชันนี้นะครับมันเป็นฟังก์ชันที่ช่วยเรากรองว่าไอสิ่งเนี้ยเออมันตรงกับอุดมคติของเรานะเรายอมรับนะครับหรือเฮ้ยสิ่งนี้มันขัดกับค่านิยมของเราเราจะไม่ยอมรับนะครับเราจะไม่ทํามันมันเป็นฟังก์ชันที่ทําให้เราตัดสินใจว่าคนนี้เป็นคนดีนะเราชอบหรือว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีเลย สิ่งนี้มันไม่ตรงกับมาตรฐานของเราเราเลยไม่ชอบเราจะไม่ทําหรือ introverted feeling เนี่ยจะบอกเราว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันบาปนะแม้ไม่ได้ผิดกฎหมายแต่เราก็จะไม่ทํานะครับซึ่งอย่างที่เห็นนะครับมัน subjective มากใช่ไหมมาตรฐานของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยมันไม่เท่ากันนะครับเช่นความเชื่อเรื่องาศาสนาบางเรื่องเนี่ยบางคนก็เคร่งบางคนก็ไม่เคร่งใช่ปะฟังดูแล้วนะฟังก์ชันนี้จะมีความเป็น s e l center มีความเห็นแก่ตัว มเอาตัวเองเป็นศูนย์การจักรวาลค่อนข้างสูงนะครับ Introverted Feeling เนี่ยจะทําให้เรามีความกล้าที่จะพูดสวนคนหมู่มากเช่นถ้าเพื่อนเราชวนเราไปทําอะไรที่แบบมันเราไม่เห็นด้วยอะ่ะมันไม่ถูกกับมาตรฐานของเราเนี่ยเราก็จะมีความแบบเฮ้ยฉันต้องพูดอะไรบางอย่างออกมาคนที่ใช้ฟังก์ชันนี้เก่งๆนะครับจะเป๊ะมากในเรื่องมาตรฐานของตัวเองเนาะเป๊ะในตัวตนของตัวเองนะครับจนสามารถแผ่ความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยให้คนอื่นได้เลยนะครับ เช่นพวกอาร์ติสทั้งหลายที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเนี่ยก็จะถ่ายทอดสิ่งนั้นให้คนอื่นได้เลยใช่ปะ introverted feeling เนี่ยจะทำให้เราเจอนะครับเวลาเจออะไรที่ไม่ถูกใจนะเช่นแบบเฮ้ยงานที่แบบเราไม่ชอบเลยอะ่ะจะเจอมากๆเลยนะครับฝืนทำมันไม่ได้เลยนะกลับไปที่ร้านขายเสื้อนะครับคนที่ถนัดฟัง์กชันนี้เนี่ยจะถามตัวเองว่าเฮ้ยฉันใส่ชุดนี้แล้วเรารู้สึกยังไงนะครับใส่แล้วเรามั่นใจหรือเปล่านะครับใส่แล้วมันคือสไตล์ของเราหรือเปล่า หรือว่าเอ๊ชุดนี้มันไม่ใช่สไตล์ของเราฮะนะครับเราก็จะไม่ใส่นะครับกลับไปที่ชื่อเล่น valuing เนี่ยมันก็คือเรากำลังตีค่าสิ่งต่างๆตามมาตรวัดของเราใช่ปะ่ะสิ่งนี้มันสำคัญกับเรามากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าสำคัญเราก็จะทำถ้าไม่สำคัญเราก็ขอบายนะครับส่วนชื่อเล่น authenticity เนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับก็คือมองว่าสิ่งนี้มันตรงกับเราไหมนะครับตรงกับตัวตนตรงกับความรู้สึกของเราไหมนะครับ มันออเทนติกหรือเปล่านะครับซึ่งเรายังสามารถเอาไอ้ introverted feeling เนี่ยไปทดสอบความออ t h เทนติกของคนอื่นด้วยนะครับเช่นเราจะมีความรู้สึกว่าเอ้คนนี้กำลังเฟกอยู่เสริมอีกนิดนึงนะครับในบรรดา Judging Function ทั้งหมดเนี่ยโลกให้ Reward กับ introverted feeling น้อยที่สุดเลยนะครับมันเป็นฟังก์ชันที่น่าน้อยใจมากนะครับตัวที่ใช้ introverted feeling เป็น dominant function ก็จะมีทั้ง i n f p แล้วก็ i s f p นะครับ เห็นไหมว่า2ตัวนี้เนี่ยจะมีความเป็นอาทิสต์ที่สูงมากเลยนะครับดึงเอาอารมณ์ของตัวเองเออกมาถ่ายทอดให้คนดูได้นะครับอีก2ตัวที่ใช้ introverted feeling แต่ว่าในตำแหน่งรองลงมานะครับก็คือ ENFP แล้วก็ ESFP นะครับนักสแสดงจิตรกรก็จะอยู่ใน4คนนี้เยอะฟังก์ชันต่อไปนะ e x t r o v e r t e d feeling นะครับชื่อเล่นของมันก็คือ connecting หรือว่า harmony นะ e x t r o v e r t e d คือการออกนอก skin boundary ของเราไปสู่โลกภายนอกนะครับมันคือการออกไปสำรวจความรู้สึกของคนอื่นคนรอบข้างเราแล้วตัดสินใจว่าเราอยากจะ connect กับคนเหล่านี้ไหมมันทำให้เราอยากจะ connect กับคนอื่นนะครับเพื่อที่จะได้สำรวจความรู้สึกเขาเนาะการ connect นี้นะครับโดยธรรมชาติก็จะมาในรูปแบบของแบบ positive อ่ะมันคือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การมีมิตรไมตรีต่อกันนะครับการอยากจะทาสิ่งดีๆให้คนอื่นเราอยากจะไปเทคแคร์เขาอ่ะ ฟังก์ชันนี้แหละนะครับที่ทําให้เราเป็นคนสุภาพมีน้ําจิตน้ําใจไม่ทําร้ายจิตใจคนอื่นมันเป็นการอยากจะสารสัมพันธ์กับผู้อื่นอยากให้เขาเปิดใจสื่อสารกับเราเราจะได้รู้ว่าจริงๆเราเขารู้สึกยังไงนะครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อเล่น connecting นะครับเราอยากจะ connect กับคนอื่นนั่นแหละนะส่วน harmony นะครับมันก็คือการสร้างความถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเนาะคนที่ใช้ฟังก์ชันนี้เก่งๆเนี่ยจะสามารถสร้าง safe zone นะครับ คือมี energy ที่ชักชวนให้คนเนี่ยเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราเข้ามาปรึกษาเราเข้ามาเปิดอกเปิดใจกับเรานะครับ e x t r o v e r t e d Feeling เปรียบเสมือนเสารัรบสัญญาณเนาะรับความรู้สึกจากคนอื่นเข้ามานะครับส่วน Introverted Feeling เนี่ยเปรียบเสมือนเสากระจายสัญญาณน,นะครับกระจายความเป็นตัวตนของเราให้คนอื่นได้รับรู้เนาะ e x t r o v e r t e d Feeling จะทำให้เราเจอเวลาที่เจอคนที่แบบทำอะไรขัดกับเรเทสนะครับ เช่นไปงานแต่งงานแต่ว่าแต่งตัวเกินเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ย e x t r o v e r t e d feeling จะคิดว่าเฮ้ i, แต่งตัวแบบนี้ได้ยังไงไม่เห็นใจเจ้าของงานเลยเหรอนี่มันเป็นวันสําคัญของเขานะหรือเวลาเจอคนแซงคิวนะครับจะคิดว่าแซงคิวได้ยังไงไม่เห็นใจคนโดนแซงเหรอในขณะที่ introverted feeling จะคิดว่ามาแซงฉันได้ยังไงถ้าเป็นฉันนะฉันไม่มีวันแซงคนอื่นแน่นอนนะครับ ซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่า e x t r o v e r t e d feeling แล้วก็ introverted feeling เนี่ยมัน fire together เนาะสองฟังก์ชันนี้ทำงานร่วมกันแบบสอดคล้องกันมากเลยนะครับกลับไปที่ร้านเสื้อนะครับคนที่ใช้ e x t r o v e r t e d feeling จะคิดว่าชุดนี้ถ้าเราใส่แล้วคนอื่นจะรู้สึกยังไงเราควรใส่ชุดนี้ไหมมันถูกต้องตามกาลเทศะไหมนะครับถ้าใส่ชุดนี้แล้วมันทำให้คนอื่นอึนอดอัดฉันก็จะไม่ใส่ถ้า introverted feeling คือการทำเพื่อตัวเอง e x t r o v e r t e d feeling มันคือการทำเพื่อคนอื่นนะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยจะมีความแอบเจ้าชูด้วยนะเพราะมันคือการสนองความต้องการของฝ่ายตรงข้ามใช่ป่ะถ้ามีคนมาวอนเรานะครับ e x t r o v e r t e d feeling ก็อยากจะสนองให้เขาอะ่ะก็คือข้าม introverted feeling ไปเลยมากกวท์ของฉันเป็นอะไรไม่สนละฉันเอาความรู้สึกของคนที่อยู่ตรงหน้าฉันเป็นหลักก่อนสองไทป์นะครับที่ใช้ e x t r o v e r t e d feeling เป็น dominant ก็คือ esfj แล้วก็ enfj นะครับ ซึ่งจะมีความแบบอยู่ไม่สูวิ่งเซิร์ฟคนอื่นตลอดเวลานะอีก2ตัวที่ใช้นะครับในตำแหน่งรองลงมาก็คือ ISFJ แล้วก็ INFJ นะครับ4ตัวนี้นะครับก็จะมีความอบอ้อมอารีเมตตาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเจ้า e x t r o v e r t e d feeling เนี่ยมันคือความเกรงใจผู้อื่นอะถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ในสถานการณ์ที่อยากจะพูดแต่ก็ไม่รู้จะพูดดีไหมกลัวจะกระทบคนอื่นนะครับนั่นคือ introverted feeling กับ extraverted feeling กําลังสู้กันอยู่นะครับ ถ้าเราแบบรวมความกล้าแล้วพูดออกไปเลยนะครับนั่นก็คือ introverted feeling ชนะแต่ถ้าเก็บไว้ไม่พูดนะครับก็คือ extroverted feeling ชนะนะครับสังเกตว่า introverted เราจะโวกกลับเข้ามาโฟกัสที่ตัวเองนะครับในขณะที่ extroverted เราจะออกไปโฟกัสสิ่งหรือว่าคนภายนอกเนาะเอาละครับถึงจุดนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดมีคอมเมนต์อะไรก็เชิญได้ที่คอมเมนต์ส่นด้านล่างเลยนะ มาถึง introverted thinking นะมีชื่อเล่นว่า analyzing หรือว่า accuracy นะครับ introvert ก็คือวกกลับเข้ามาในเนื้อหนังมังสาของเราใน skin boundary ของเรานะครับได้ข้อมูลมาแล้วเราก็จะวกเอาข้อมูลเนี่ยกลับเข้ามาคิดนะครับมาตรวจสอบว่ามันถูกต้องไหมมันก็เหมือนกับ introverted feeling ที่เอาข้อมูลเนี่ยมาเทียบกับมาตรวัดของเรานะครับแต่มาตรวัดของ introverted feeling จะเป็นเรื่องของอุดมการค่านิยมนะครับแต่มาตรวัดของ introverted thinking เนี่ย จะเป็น principle หลักการทฤษฎีนะครับกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับมาตว่าจะเป็นแบบ Network ขององค์ความรู้ต่างๆอะ่ะเช่นถ้าเราเชื่อว่าโลกนี้เนี่ยมีแรงโน้มถ่วงนะแล้วก็ถ้าให้ accurate ก็คือที่9.8 meter per second square นะครับแล้วถ้ามีข้อมูลใหม่เข้ามาเนี่ยเราก็จะเอามาเปรียบเทียบกับกฎนี้แหละว่าเฮ้ยมันสอดคล้องกับกฎนี้ไหมย,ยังไงมันเป็นการจัดหมวดหมู่ให้ข้อมูลใหม่นะครับ เหมือนกับสมองเราเป็นห้องสมุดแล้วมีหนังสือเล่มใหม่เข้ามาเราจะเอาไปวางที่ชั้นไหนเราจะเอาไปวางระหว่างหนังสืออันไหนกับอันไหนนะครับหรือว่าหนังสือเล่มน,นี้ไม่เหมาะที่จะอยู่ในห้องสมุดของเราเลยเพราะว่ามันไม่ถูกต้องการเอาข้อมูลเข้ามาวิเคราะห์มาแตกย่อยแล้วก็จัดหมวดหมู่แบบนี้นะครับก็เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ในหัวเราเพื่อสร้างฐานความรู้ให้เรานะครับเราจะได้นํากลับมาใช้ได้ในอนาคตเพื่อแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนนะ ซึ่งมาตรวัดของ introverted thinking เนี่ยก็จะเป็น objective นะครับมันเป็นแบบ universal t r u t h ที่แบบถ้าพูดขึ้นมาแล้วใครก็เถียงไม่ได้อะ introverted thinking เนี่ยมันช่วยให้เรามีความสามารถที่จะศึกษาอะไรเชิงลึกเวลาเจอข้อมูลเนี่ยมันทำให้เราอยากที่จะศึกษาเพิ่มเติมว่ามันเป็นยังไงก็เลยได้ชื่อเล่นว่า analyzing นะครับก็คือความสามารถในการวิเคราะห์สิ่งต่างๆเนาะเราจะใช้ introverted thinking เยอะมากเลยนะเวลาเราเรียนภาษาต่างๆนะครับเพราะว่าไวยากรณ์การสะกดแกรมมแมกของภาษานั้นๆเนี่ยมันมีกฎตายตัวนะคือถูกก็ถูกผิดก็ผิดไปเลยนะครับแล้วเราต้องเอาให้ถูกใช่ปะเราต้องพูดให้ถูกเนาะกลับไปที่ร้านเสื้อนะครับ i n t r o v e r t e d Thinking เนี่ยจะวิเคราะห์ชุดนั้นตามหมวดหมู่ต่างๆนะครับเช่นชุดนี้ผลิตจากประเทศไหนนะลงลึกเลยเห็นปะมันเป็นสไตล์อะไรมันเป็นฮิปฮอป หรือว่ามันเป็นสตรีทหรือว่ามันเป็นคลาสสิกนะครับมันมีสีอะไรถ้าสีแดงตามทฤษฎีสีนี้ก็คือสีแห่งพลังถ้าเป็นสีน้ําเงินสีนี้ก็คือสื่อถึงความลักชัวรี่ความแพงใช่ปะ Introverted thinking เนี่ยจะทำให้เราเจอเวลาเจอคนแชร์ fake news มานะครับก็เได้อีกชื่อเล่นหนึ่งก็คือ accuracy นะครับก็คือตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นนะ่ะมัน accurate ไหมนะครับมันถูกต้องกับตรรก,กะของเราไหม คล้ายๆกับที่ introverted feeling นด้ชื่อเล่นว่า authenticity คือมันถูกกับความรู้สึกของเราไหมนะครับถ้า introverted feeling ทำให้เรา override ความเกรงใจผู้อื่นเวลาที่เห็นคนอื่นทำสิ่งที่มันผิดค่านิยมของเรานะครับเราพูดสวนออกไปได้เลยใช่ปะ introverted thinking ก็จะทำให้เราอยากจะ correct คนอื่นนะครับเวลาที่ข้อมูลเขามันผิดอะซึ่งฝั่งของ thinking เนี่ยก็จะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับความรู้สึกของผู้อื่นอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ไม่ยากเลยที่จะพูดสวนออกไปปั้งเลยนะ คนที่ถนัด introverted thinking นะครับจะสามารถแตกทฤษฎีต่างๆแล้วเอามาผสมย่อยๆกันได้นะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกศาสตราจารย์ p r o f ร s s o ร์นักวิทยาศาสตร์พวกครูนะครับท p e ที่มี introverted thinking เป็น dominant ก็คือ i n t p แล้วก็ i s t p นะครับพวกนี้เวลาเจออะไรก็จะศึกษาให้ลึกๆไปเลยนะครับส่วนตัวที่ใช้ introverted thinking เป็นฟัง์ชันรองก็คือ e n t p แล้วก็ e s t p นะครับ ทั้ง4ตัวนี้เนี่ยจะมีความเป๊ะทางตรรก,กะนะครับตัวอย่างหนึ่งก็คือ r a ดาริโนะครับก็คือเป็น i n t p เนาะใช้ introverted thinking เป็นหลักเขาคือคนที่เขียนหนังสือเรื่อง principles มันเป็นหนังสือเกี่ยวกับเขาที่เอามาตรวัดซึ่งเป็น principle ส่วนตัวเนี่ยหรือว่าหลักการเนี่ยนะครับมาใช้ดำเนินชีวิตเนาะทุกอย่างในชีวิตเขาเนี่ยต้องเป็นไปตามหลักการนี้เลยนะครับ เอาล่ะมาถึงฟังก์ชันสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือ extraverted thinking ชื่อเล่นก็คือ segmenting หรือว่า efficiency นะครับเมื่อกี้ introverted thinking คือเอาข้อมูลเอาหลักการแล้ววกกลับเข้าไปในตัวเราใน skin boundary ของเราเพื่อที่จะวิเคราะห์ให้ลึกใช่ปะแต่ extraverted thinking นะครับคือการเอาข้อมูลเอาหลักการแล้วเอาออกไป apply ใช้กับนอก skin boundary ก็คือเอาไปใช้กับโลกภายนอกนั่นเองนะครับเพื่อให้โลกภายนอกเนี่ยมันมีระเบียบมันมีประสิทธิภาพเนาะ เคยเห็นไหมครับเวลาคนนั่งบนโต๊ะแล้วแบบเห็นของที่แบบกระจัดกระจายวางอยู่บนโต๊ะแล้วต้องจัดให้มันองศาเท่ากันให้มันห่างเท่ากันเน่ะเช่นมีแบบโทรศัพท์ปากกากระเป๋าตังสมุดโน้ตเนี่ยโอ้โหต้องปรับให้แบบมันเท่ากันเนี่ยอันนี้แหละนะครับคือ e x t r a v e r t e d thinking นะครับหรือเวลาที่เราจัดห้องนะครับจัดบ้านให้เป็นระเบียบนี่แหละเรากำลังใช้ e x t r a v e r t e d thinking อยู่นะครับก็เลยได้ชื่อว่า segmenting เนาะอยากจะแยกย่อยแล้วก็จัดการสิ่งต่างๆให้เป็นระเบียบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่างานต่างๆเนาะเช่นถ้าได้งานชิ้นใหญ่มาก็สามารถที่จะย่อยนะครับแล้วก็เรียงลาดับงานได้นะครับ e x t r o v e r t e d thinking เนี่ยมันจะมาในรูปแบบของการ manage จัดการทรัพยากรต่างๆการวางแผน project planning นะครับกำหนดวันเวลาแล้วเสร็จวัดผลทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะผลิตแล้วก็ให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพนั่นเองก็เลยได้ชื่อเล่นอีกชื่อว่า efficiency นะครับคนที่ถนัด e x t r o v e r t e d thinking เนี่ย จะมี Microsoft Excel เป็นปัจจัย4เลยนะครับคือขาดไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราจัดการสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นใช่ปะยิ่งถ้าเพื่อนๆใช้ Microsoft Project เป็นด้วยเนี่ยนี่ก็ยิ่งชัวร์เลยนะครับ e x t r o v e r t e d Thinking นี่มาเต็มเลยนะฟังก์ชันนี้นะครับยังมาในรูปแบบของการทําตามขั้นตอนต่างๆนะครับเช่นทําอาหารตามสูตรเราก็ต้องทําตามสูตรไปเลยใช่ปะหรือถ้ามีระบบอยู่เราต้องทําตามระบบนี้นะครับ e x t r o v e r e d Thinking ขั้นสุดจะมาในรูปแบบของการบริหารคน และทรัพยากรนะครับให้ทํางานสอดคล้องกันเพื่อการผลิตเนาะแล้วก็จะมองทุกอย่างเนี่ยเป็นทรัพยากรหมดเลยนะครับคนที่ใช้ e x t r a v e r t e d thinking จะสามารถอธิบายการตัดสินใจของตัวเองได้เป็นเหตุเป็นผลเลยนะเป็นตัวเลขเลยครับ e x t r a v e r t e d thinking เนี่ยจะ resource Re driven นะให้ความสำคัญกับผลลัพธ์มากๆนะครับจะคิดถึงประสิทธิภาพเสมอทำแต่ละอย่างเนี่ยก็จะคิดถึง ROI ตลอดเวลาเลยนะครับจะคิดว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าเนี่ยที่จะทำ ดังนั้นถ้าเพื่อนๆเ,เจอคนที่ใช้ e x t r o v e r t e d thinking เนี่ยพวกเขาอาจจะดูเลือดเย็นในลักษณะที่ว่าถ้ามันไม่ efficient เขาก็จะไม่ทำนะครับยกตัวอย่างนะครับภรรยาพี่ภูมิสมัยสาวๆเนี่ยก็ชอบออกไปเที่ยวดึก,ดกๆใช่ปะตีหนึ่งตีสองนะก็เสร็จปั๊บอยากจะให้พี่ภูมิมารับแต่บ้านพี่ภูมิเนี่ยดันอยู่ไกลามากเลยนะครับต้องขึ้นทางด่วนด้วยแล้วบ้านพี่ภูมิกับภรรยาก็ไกลกันด้วยนะครับเพรยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วพี่ภูมิใช้ extraverted thinking เนี่ย ก็เลยจะตัดสินใจว่าเออให้พรรยาลองติดรถเพื่อนกลับดูดีไหมนะครับประมาณว่าถ้ารู้ว่าจะเที่ยวดึกขนาดนี้ก็ควรจะวางแผนจัดก,การตัวเองล่วงหน้าสิจะได้ไม่ม,มาเปลืองทรัพยากรคนอื่นนะครับแน่นอนนะครับว่าถ้าเป็นคนที่ใช้ extraverted feeling เนี่ยยังไงก็ไปรับชั่วๆนะ extraverted thinking เนี่ยจะทำให้เราเจอมากนะครับเวลาเจออะไรที่แบบไม่มีประสิทธิภาพอะเช่นเข้าร้านอาหารแล้วพนักง,งานเล่นมือถือแทนที่จะมาช่วยบริการลูกค้า กลับไปที่ร้านเสื้อนะครับ e x t r o v e r t e d thinking จะอยากจัดเสื้อให้มันเรียงตามสีตามไซส์หรือว่าคิดถึงผลลัพธ์ก็คือ r e s o u r c ของการใส่ชุดนี้เช่นชุดนี้มันเบาสบายนะเออถ้าใส่เนี่ยก็คงแบบสบายไปทั้งวันเลยนะครับหรือว่าชุดนี้มันหนักนะถ้าเราใส่แล้วเราต้องยืนตากแดดร้อนๆเนี่ยคงไม่ไหวเมื่อกี้บอกว่า introverted feeling เป็นฟังก์ชันที่โลกให้ reward น้อยที่สุดนะในทางกลับกันนะครับ e x t r o v e r t e d thinking จะเป็นฟังก์ชันที่โลกให้ Reward มากที่สุดเพราะมันสามารถผลิตอะไรขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันได้เลยนะครับ t ท p e ที่ถนัดใช้ e x t r o v e r t e d thinking ก็คือ ENTJ แล้วก็ ESTJ นะครับสุดยอดนักบริหารจัดการทั้งคู่เลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับทั้ง2ตัวนี้เป็นนักจัดการเนาะส่วนคนที่ใช้ฟังก์ชันนี้เป็นตัวรองก็คือ INTJ แล้วก็ ISTJ ซึ่งก็เป็นนักตามแผนทั้งคู่นะครับ ทั้ง4ตัวนี้ก็จะออกแนวแบบนักจัดการนักบริหารทั้งหมดเลยนะซึ่ง extraverted thinking กับ introverted thinking เนี่ยมันจะมีความผูกติดกันอยู่มากเลยนะครับแทบจะแยกไม่ออกเลยเพื่อนๆไม่ต้องพยายามไปแยกมันนะครับให้มองมันรวมไปเลยง่ายกว่านะอย่างพี่ภูมิเนี่ยเคยพยายามแยกความสามารถของ intj ซึ่งใช้ extraverted thinking กับ intp ซึ่งใช้ introverted thinking เนี่ยมันแยกไม่ออกครับ พี่ภูมิทางรู้สึกว่าเออตัวเองก็เป็น Excel God สนะสามารถจัดก,การบริหารอะไรต่างๆได้แล้วก็มีความสามารถที่จะศึกษาอะไรแบบลึกสุดๆไปเลยได้เหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับจาก standpoint ว่าเอยตัวเองถนัด Extroverted หรือว่า i n t r o v e r t e d t h i n k i n g เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์อะ่ะมันไม่สามารถบอกได้ว่าเราเป็น INTJ หรือว่า p n t p นะครับแต่อย่างที่บอกสิ่งที่ทำให้พี่ภูมิรู้ชัวๆก็คือ Introverted intuition มีฟังก์ชันนี้เป็นดอมแ n นเนนเฉวนา เอาล้วครับจบกันไปแล้วกับ judging function นะครับคลิปหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องของ cognitive stack กันแล้วนะแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย